วัสดีครับผมจิกซึงไหมครับนี่เป็นตอนที่2สำหรับการจะเริ่มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับหลังจากตอนแรกที่เมื่อวานนี้ผมไปถึงที่โรงรัชดาแล้วแล้วไม่ได้มีน้องคนนึงเขาบอกว่ารุ่นพี่ที่เคยทำงานที่นู่นเขาจะถามเลยเรื่องการสะกดหลุดโลกไม่มี H กับมี S นะครับคือผมก็ไม่รู้ครับว่าการที่เราต้องดำเนินการเองมันยากเย็นขนาดนี้กับการที่เอาเงินให้คนที่เขารออยู่แถวๆนั้นแล้วก็ดำเนินการให้มันคงจะง่ายกว่าครับแล้วน้องคนเดียวกันนั้นแล้วก็เพื่อนหลายคนเลยครับแนะนำว่าให้ลองไปจดชื่อในเว็บไซต์ดูซึ่งก็พอดีครับเพราะว่าวันนี้จริงๆผมกะว่าจะไปนี้เมื่อคืนทำงานถึงเช้าเลยก็เล่นเกมด้วยแล้วก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่ามีต้องไปแคสติ้งครับไปแคสเป็นพิธีกรรายการเกมที่หนึ่งไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยครับทั้งรับแสดงทั้งโปรดักชั่นครับติดต่อได้นะครับวันนี้ไปเปิดเว็บครับ dvd.go.th ครับเป็นเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เริ่มต้นจดทะเบียนจะมีให้เลือกครับต้องสมัครสมาชิกก่อนที่ต้องถอดเสื้อนี่ไม่ใช่เพราะเซ็กซี่หรอกนะฮะแต่ว่าเพราะที่บ้านโปรดักชั่นรูมนะครับของ5จิกหรือว่าจิกศึกใหม่นี่ยังจนครับไม่มีแอร์ครับมีพัดลมอยู่ข้างล่างนี่อันนึงเยี่ยมโอเคสำหรับการค้นหาชื่อหลุมโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่พบชื่อนิติบุคคลนะครับแปลว่าน่าจะใช่ดังนั้นผมก็จะเริ่มแล้วจะเริ่มไฮไลท์สำหรับวันนี้แล้วก็คือจองกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคลครับชื่อขอไทยเขาให้ขอได้3ชื่อเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า out of the world นี่ก็อาจจะหาว่าผมกวนเบื้องล่างก็ได้คราวที่แล้วเขาให้คำว่า LUDLOK เป็นลุดโลกมาผมก็ลองจะใส่ตรงนั้นในการกรอกชื่ออันที่2ที่เลือกผมก็ขี้เกียจจะเถียงเขานานๆเอาแค่2นี้แหละลุดโลกจะไม่มีตัว H ก็ไม่เป็นไรถึงว่าเว็บไซต์ที่ผมมีแล้วที่เป็นจดใน Go Online จะเป็น LSUD ก็เถอะมันก็คงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่จำไหมยืนยันการขอจองชื่อนิติบุคคลโอเคขึ้นมาว่าระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลการจองชื่อนิติบุคคลของท่านเรียบร้อยแล้วท่านสามารถตรวจสอบผลการจองชื่อได้ที่เมนูค้นหาและจองชื่อนิติบุคคลหัวข้อตรวจสอบรายการคำร้องของท่านโอเคลองดูเขาบอกว่ารออนุมัติคลิกเลขทะเบียนเพื่อดูรายละเอียดและสั่งไปเป็นการจองผมว่าผมจดเฉพาะเลขทะเบียนก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อพิมพ์เตอร์เลยครับไม่มีเงินมีเครื่องตัดเครื่องนึงหัวรออนุมัติตอนนี้ก็คงทำได้แค่รอเขาอนุมัติมาทางอีเมลมั้งครับถ้าคืบหน้ายังไงแน่นอนเดี๋ยวตอนที่3หลังจากที่เราลงทะเบียนในการจองชื่อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่ผมอ่านเจอก็คือการไปกรอกใบเหมือนกับคล้ายๆกรอกยื่นขอครับขอตั้งห้างส่วนจำกัดในชื่อนี้แล้วพบกันใหม่ตอนที่3ครับพอดีไม่มีมือเลยสวัสดีครับ